สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ NC Team Service ของเราก็มีเดินทางมาดูหน้างานนะครับที่บ้านของคุณปอนนะโดยภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องมาทำระบบ overflow ให้กับบ่อฮวงจุ้ยบ่อนี้นะครับ ซึ่งคุณปอนมีแผนที่จะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับแต่เนื่องจากว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เลี้ยงปลานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่ามันสามารถซัพพอร์ตระบบโอเวอร์โฟลว์เติมน้ำอัตโนมัติหรือเปล่านะครับแล้วต้องแก้ไขจุดอะไรบ้างเดี๋ยวเต็มตาม NC ขึ้นไปดูด้านบนนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยบ้านคุณปอนสวยมากเลยใหญ่นะครับแล้วสร้างแบบโมเดิร์นอันนี้คือบ่อที่จุดที่มองอยู่เป็นประจำนะครับตามที่เรียนให้ทราบนะครับคือบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นบ่อฮวงจุ้ยประจำบ้านนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อ ดูน้ำดูน้ำพุอะไรประมาณเนี้ยแต่พอนานวันเข้าผ่านมาประมาณปีหนึ่งคุณปอนบอกว่าพี่นันครับผมอยากจะเลี้ยงปลาด้วยมาสามารถเลี้ยงได้ไหมนะครับพิจารณาแล้วเนี่ยสามารถเลี้ยงได้นะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบคือมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยตอนนี้ได้คุยกับคุณปอนเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวตามเอ็นซีลงมาดูนะครับมันซับซ้อนยังไงจุดเริ่มของตัวบ่อเนี่ย NC จะเรียกว่า A1 นะครับนี่คือ A1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มเลย A1 บ่อมีทั้งหมด3ชั้นนะครับ A B และ C นะครับ A นะครับ B และ C A เนี่ยจะเป็นบ่อเมนเลยนะครับไหลลงมา B แล้วก็ลงมา C นะครับ A B Cเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปที่บ่อกองแต่ A เนี่ยไม่ได้มี A แค่อย่างเดียวมันมี A1 นะครับซึ่งจะมีสะดือบ่อ2จุดนะครับไปที่ A2 นะครับไปที่ A2 A2 คือจุดนี้นะครับนี่คือ A2 แต่ตอนนี้ A2 เนี่ยมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าระดับหินเนี่ยมันสูงนะครับน้ำมันเลยไม่ลงมานะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคุณปอนจะช่วยเจียให้เพื่อที่ให้น้ำมันลงมาทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมองระยะไกลนะครับ A1 กับ A2 นี่จะลิงก์กันนะครับ A1 กับ A2 จะลิงก์กันแต่ว่า A2 เนี่ยยังไม่ลงมาที่กอง A1 มันลงมา B ก่อนนะครับ A1 มันลงมา B ก่อน A1 มา B มา C นะครับ A B C C เสร็จปุ๊บวิ่งฟืดมีท่อระบายนะครับมาที่กรองช่องแรกกรองมีทั้งหมด7ช่องนะครับนี่คือช่องพักน้ำนะฮะช่องพักน้ำช่องแรกเลยเสร็จแล้วปุ๊บไปช่องที่2นะครับนี่คือกรองช่องแรก2ไป3 3ไป4นะครับ4มา5 5มา6 6แล้วก็มา7นะครับช่องนี้เป็นช่องปั๊มน้ำนะครับซึ่งเป็นช่องสุดท้ายที่จ่ายน้ำดีเข้าไปสู่ตัวบ่อนะครับตอนนี้เนี่ยระบบท่อยังไม่ลงตัว 100% เราจะเจาะโอเวอร์โฟลว์ฝั่งนี้นะครับเจาะทะลุปูนหนา1ฟุต1แท่งนะครับ1บานแล้วก็ออกไปอีก1ฟุตอีก1บานนะครับเพื่อที่จะทิ้งน้ำโอเวอร์โฟลว์ไปที่ตัวต้นไม้นะครับรดน้ำต้นไม้ A นะครับ A มา B มา C ชุดนี้จริงๆก็สามารถเลี้ยงปลาได้แต่การให้อาหารอาจจะต้องเป็นเม็ดจมนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเม็ดลอยเนี่ยมันจะไหลทิ้งก่อนเดี๋ยว NC จะมาแก้ทั้งระบบในส่วนของท่อน้ำนะครับแล้วก็ระบบกรองแล้วก็ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติแต่ในส่วนของปลาเนี่ยขออนุญาตไม่ยุ่งนะครับไม่ถนัดนะเลือกปลาคาร์ฟง่ายๆเลยเนี่ยปลาคาร์ฟปลาอื่นปลาอื่นพวกนี้นี่ใส่แอลเผือกเก็บตะไคร้ได้สวยๆเลยดูแล้วทำได้ครับแต่ว่าไม่ง่ายนะครับแนวท่อต่างๆจะเปลี่ยนนะครับนี่มีจุดทิ้งน้ำเปล่าด้วยเพราะว่าปั๊มน้ำมันจ่ายไม่ทันเดี๋ยว NC ทีมจะจัดทีมเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้หมดแจ่มเลยกองช่อง7ช่อง6นะครับช่อง5ช่อง4ช่อง3ช่อง2ช่องแรกนะครับช่อง1ทั้งหมด7ช่องเดี๋ยวมารอเจียตรงนี้นะครับบ่อนี้ก็ยังเลี้ยงปลาได้เหมือนเดิมนะครับสบายๆตอนนี้เห็นเป็นน้ำนิ่งนิดนึงครับเพราะว่าระดับขอบบ่อไม่เท่ากันนะครับมันไหลลงมาน้อยมากๆงานนี้มันแน่นอนครับถือว่าเป็นการดูงานแรกของปีใหม่นี้นะครับวันนี้วันที่1เดือน1 2563ขอบคุณคุณปอนะครับที่อุตส่าห์รอเราเดี๋ยวไม่ทำให้ผิดหวังครับพบกันนะครับไม่เกินกลางเดือนนี้สวัสดีครับ